أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم อันนี้อาจจะเป็นความจำในส่วนความจำของเยาวชนเราบอกว่าเราจะมีทุกคนต้องความจำว่าทั้งหมดอะไรที่เพราะมันก็เป็นตัวกันไม่ได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนที่จำไม่ถูกทุกคนไม่ต้องความจำอันนี้ก็เป็นไปได้แต่เราจะทำอย่างไรที่บอกและเตือนกันไม่ต้องว่าเมื่อเราไม่ที่บอกคนไม่ถูกอันกว่าเป็นการลดละกว่าเป็นว่าจะอันนี้มันจะแก้กว่าเนี่ยมีการจำจำของเราเองนะแต่ไม่เลือกว่าจะใช้ที่ความใส่ใจหรือว่าไม่ใช้ที่เฉพาะหรือว่าใช้ที่จะทำอะไรแต่คุณจะเรียนใช่ไหมคุณจะโตเป็นวิศวะเป็นวิศวกรคุณจะโตเป็นอะไร
ทำงานก็ไม่ได้ก็ได้ความสนใจเพราะอย่างน้อยก็ต้องทำให้ได้ครับคือยากสำหรับคนสมัยก่อนเขาต้องฝึกฝนคนสมัยก่อนต้องแต่ไม่บทไหนก็คนสมัยนี้ทุกอย่างที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเชื่อเพื่อนบทเป็นทุกเรื่องบทเป็นข้อมูลอะไรได้เลยก็ได้เห็นอะไรใหม่แต่ถ้าสักวันหนึ่งมันก็คงไม่เป็นคนตัวไปไม่ได้ที่จะออกไปแต่ถ้าเราไปอยู่ในชุมชนที่เชื่อเพื่อนระบบของโทรศัพท์มันไม่มีความสามารถมันเชื่อไม่ได้แต่ว่าเราจะเป็นยังไงมันก็ต้องกลับมาที่บอกว่าผู้ชายความรู้มันต้องอยู่ในอกปัญหาหลักก็คือการที่ผู้ชายความรู้มันต้องอยู่ในอกไม่อยู่ในสมองถ้าเป็นความสำคัญจะเป็นสมุดลองติดติดตัวก็คือผู้ชายต้องอยู่ในอกไม่อยู่ในบรรทัดที่อยู่ในสมองในความคิดอย่างก็เราได้รับการการอ่านของนายอ่านวันหนึ่งนะครับเป็นใครหรือผู้ชายที่เราได้เนี่ยเดี๋ยวเราให้คุณพ่อคุณคนเนี่ยได้บอกที่ตั้งที่ไหนในการนะครับว่าครอบครัวหวังหนึ่งเดิมที่ไหนอย่างไรแล้วจะเริ่มต้นจากการปลูกปลูกฝังรู้ว่าถ้าลูกเรียนยังไงไปนะครับก็ต้องเริ่มคุยกันก็แล้วกันนะครับในช่วงในตอนที่สองนะครับจะเกิดคุยกับผู้ชมนะครับจนถึงนะครับก็อื่นนะครับก็อยากจะบอกว่าในวันนี้นะครับก็ผมจะแลกด้วยความยินดีที่ท่านได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมรายการของอาจารย์นะครับแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมในส่วนของตอนยินดีนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดนะครับก็จะตั้งใจมาแล้วว่าเนื่องจากว่าอาจารย์เขาเรียนอยู่ที่อิสลามวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดที่ไม่กี่วันนะครับก็เลยคิดว่าเราสำนักผู้ปกครองก็มีวันหยุดอยู่บ้างเราคิดว่าถือโอกาสมาเยี่ยมลูกชายที่อยู่ที่บ้านนะครับก็โดยสังเกตนะครับอยากจะบอกว่าลูกชายก็ทั้งผมก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบ้านเดิมที่อำเภอท่าศาลานะครับอำเภอท่าศาลาแล้วก็มาทำงานมาอยู่ที่บ้านนาเทียนที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็โดยเบื้องต้นผู้ชายก็ได้เรียนชั้นประถมที่โรงเรียนสังฆทานมูลนิธินะครับหรือว่าชื่อว่าปณิธานจีนนะครับก็จนจบชั้นประถมปีที่5นะครับหลังจากนั้นก็ได้ไปย้ายไปเรียนที่จังหวัดสงขลานะครับตั้งแต่ชั้นประถมปีที่6นะครับโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธินะครับก็ไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่ป.5จนจบมัธยมปีที่3นะครับหลายคนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมนครศรีธรรมราชก็มีโรงเรียนเยอะๆนะครับทำไมต้องพาลูกไปเรียนที่สงขลานะครับก็ในวันนั้นในครอบครัวของเราก็คิดกันว่าก็ในบริวารเขาชอบในเรื่องของเป็นกุรอานในเรื่องของที่เป็นสาระอาหรับนะครับในวันนั้นโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิโดยท่านผู้จัดการอาจารย์สมอและท่านอาจารย์สุโคตดีนะนะครับก็เขามีสาขา IAP นะครับเป็นภาษาที่เรียนด้านเรื่องของสาระรวบอยู่ด้วยมีการท่องจำกุรอานอยู่ด้วยนะครับก็เลยว่าเราจุดนั้นน่าจะเป็นจุดที่เราได้ไปทำสิ่งที่เราชอบที่เราสนใจนะครับอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้มีการสอบคัดเลือกมาเรียนต่อมัธยมปีที่4ที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยนะครับก็อยู่ในระดับคณวีนะครับได้เรียนรู้เรื่องศาสนาได้เรียนรู้เรื่องของสามัญควบคู่ไปด้วยสำคัญครับมีบุญคุณครับก็ทำในเรื่องนี้คือคนที่เป็นพ่อเนี่ยเขาจะจำได้เขาเลือกโรงเรียนเขาส่งลูกไปเรียนแล้วทำไมก็ถึงส่งก็จะเป็นอะไรที่บอกได้หรือบางคนบางครอบครัวคุณพ่อบอกได้โดยคำเลยว่าปีนี้เทอมนี้โรงเรียนนี้จ่ายเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่แล้วแต่บางคนที่คิดบางคนก็ไม่คิดนะครับหรือคำใช้ชีวิตกับการเรียนเราเรื่องของกุ้งว่าอะไรกันนะกุ้งเรื่องเรียนกุ้งยังไงไปยังไงต้องจ่ายยุคเท่าไหร่ได้เมื่อไหร่แล้วจะเริ่มคล่องอะไรยังไง
แล้วก็ผ่านทางเดินอนุบาลครับก็คือข้างตรงมันจะมีเป็นบ้านหลังลึกๆอยู่ในป่านะครับลึกเข้าไปแต่หมายก็คือจะเดินไปทุกวันไปกับน้องเดี๋ยวไปคนเดียวเดินไปจากบ้านครับทุกวันหลังเรียนต้องเดินหลังมังลิปก็คือหลังอีสานครับก็ที่นั่นเป็นที่แรกที่ได้ด้วยเป็นอริบาตาแล้วก็ผมไม่ได้ขึ้นไปก่อนครับนครอยู่ไปได้บ้างครูเรียกว่าพ่อตื้อกลายตูฟักครับเป็นคนแถวบ้านครับเป็นญาติบ้านแล้วก็คือเรื่องเรียนอริบาตาเลยที่นั่นนะครับประมาณถึงอนุบาลสามก็จบอนุบาลก็ครับพออย่างก็เริ่มอ่านของเด็กนักบังสารครับแล้วก็คือเริ่มห้องบ้างก็ตอนอยู่ประถมอยู่ในห้องเรียนก็ไอ้อะไรเซนครับเรียกว่าตอนอายุ30ก็เริ่มห้องแล้วก็หลังจากที่ได้มาเรียนสงขานะครับก็ได้มีเวลามากขึ้นก็คือเริ่มห้อง29แล้วก็อายุ30นะครับเรื่อยๆครับเพราะว่าเราเรียนสามวันด้วยก็คือแบ่งเวลาประมาณหลังมื้อหรือหลังตัวโบก็ได้วันละไม่มากครับเดี๋ยวพยายามทำเป็นประจำครับตัวนั้นคือการที่มาสังเกตการทำกับว่าแต่ที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องว่าจัดมาลุกขึ้นวันหนึ่งจัดจนนครนะแต่ทำไมต้องเรียนจะนับคือคนไทยแล้วจัดจะนับทำไมต้องมาเรียนที่อวตารอุตสาหกรรมประเทศไทยแล้วเมื่อมาเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนี้แล้วก็เจอใครแล้วเนี่ยคุณครูก็ได้ถ้าดีใจที่เสียใจก็ได้หรือกดใจไม่ลงเนี่ยมันจะมีสองแบบครูบอกไปเลยตามข้อตัดเลยตามบอกว่าไม่ไปได้ไหมทำไมอะไรประมาณเนี่ยเราจะมาลุกขึ้นที่ที่เราเรียนเต็มยากนะตอนนี้การเรียนการศึกษาที่จะมาเนี่ยถือว่าเขามีความโดดเด่นในเรื่องของอะไรแล้วก็เมื่อเขามาอยู่ที่วิทยาลัยการประเทศไทยเนี่ยเขาต้องมีบทบาทอะไรและทำไมต้องมาเรียนอันนี้คือจุดที่บอกว่าครอบครัววันหนึ่งเนี่ยที่สามารถที่จะเชิญชวนแล้วก็แบ่งปันให้กับผู้ชมได้ฟังได้ติดตามว่าและลูกเราและครอบครัวเราแต่ทั้งหมดทั้งนี้ในรายการทีวีเนี่ยท่านผู้ชมครับมันเป็นการบอกว่าเราไม่ได้ตามเอามาเป็นการโต้วนแต่ว่าเป็นการเข้าเรียนที่ว่าวันนี้เราจะดูรายการอะไรสักรายการหนึ่งเราจะดูสารคดีอะไรสักอย่างหนึ่งเราดูเพื่ออะไรมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นไปแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราอยู่ของเราในบ้านเราไม่อยู่กับใครหรือว่าอะไรแล้วเราก็จะบอกว่าสังคมเราก็ตัวเราสังคมเราครอบครัวเราก็จะอยู่แบบเดิมไม่ได้เห็นอะไรเลยว่าจะอะไรไปไหนแล้วมันก็อยู่อยู่กับข้าวตื่นมาทานอาหารกินข้าวเดินไปช่วยงานเย็นกลับมาจบกินข้าวนอนเช้าไปอะไรประมาณอยู่แบบเราก็คิดว่าชีวิตเราพอแล้วแต่จริงๆโลกมันเปลี่ยนไปลูกเราต้องไปเรียนหนังสือลูกเราต้องไปอยู่กับสังคมการจะเป็นลูกเราเราจะบอกลูกเราว่าแล้วเมื่อตายไปแล้วมันคือสิ่งที่บอกว่าแล้วใครจะเป็นเพื่อนลูกเราแล้วใครจะเป็นเพื่อนเราก็คือเราจะต้องมาตีความว่าเราจะนำเสนอสิ่งที่บอกว่าวันนี้ความเป็นนักเรียนกับครอบครัวที่เราจะใช้เวลากับการดำเนินชีวิตแต่ตอนนี้นะครับที่เราได้บอกได้ใจตลอดว่าตอนนี้ครอบครัวที่ครอบครัวถ้าเป็นไปได้เราเอาคำหยาบมากๆนะที่บอกว่าว่าพอเป็นครัวเราหนึ่งนักจะเป็นหนึ่งในที่เราไม่ได้บอกหนึ่งครอบครัวมีลูกสองเพราะว่าเราจะไปไม่ถึงนั่นเราจะนำเชิญชวนเรากำลังเรียกร้องที่บอกว่าหนึ่งนักจะเป็นหนึ่งในที่นะครับเยอะและพักสักครู่หนึ่งแล้วเรามาคุยกันและพบกันในเพื่อนของเราครับบิสมิลลาห์ของไทยทุกส่วนอยู่จำลองคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยใจล้วนไม่รักสมองที่ใครที่รักสงบแต่ที่รบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครทุกทีสละเลือดทุกอย่าง
Amin berikan. Berikan จัดงานเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่บริการงานโต๊ะจีนงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์จัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเราก็บริการทุกระดับประทับใจด้วยคุณภาพและประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยงกว่า20ปีนึกถึงงานจัดเลี้ยงนึกถึงอามีนบริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณอามีนจำปาทองชีวิตที่มีค่าที่สุดของคุณคืออะไรทำงานหาเงินเพื่อความสุขของคนที่คุณรักแต่คนเรามักมองข้ามเรื่องสุขภาพของตัวเองทำให้คุณต้องคอยพบหมอต้องทานยาถ้าคุณเป็นแผลที่ขาต้องถูกตัดทิ้งคุณรู้สึกอย่างไรถ้าตาบอดมีเงินมากก็หาซื้อดวงตากลับมาไม่ได้คุณจะมีชีวิตที่มีความสุขกับคนที่คุณรักได้นานแค่ไหนดูแลสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณด้วยเบอร์หนึ่งสมุนไพรสนใจติดต่อได้ที่ยาติมมาร์เก็ต025303199ทุกการซื้อคือการให้ให้ยาติมทีวีทำงานเพื่อเด็กกำพร้าต่อไปการให้คือความดีการให้สิ่งดีดีคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาติมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีดีให้คุณด้วยโฟร์ออยล์ไลฟ์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักโฟร์ออยล์ไลฟ์น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันทีมอนมีพิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจโฟร์ออยล์ไลฟ์ปกติขวดละ460บาทยาตีนทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-530-3199บิสมิลลามาแล้วครับท่านผู้ชมครับในช่วงที่สองของรายการนะครับผมจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเป็นตัวการสะท้อนเรื่องของการกับของเราในการนี้ครอบครัววันหนึ่งกับนักสอนนะครับเราได้ฟังการสอนหลายเรื่องเมื่อเราฟังมันคิดเป็นการทำแบบท่องแบบโดยการที่เราฟังแบบแค่เราบางอย่างจะมีการทำคือสถานของคนตอนสองแบบตอนที่เป็นแบบมีเยาวราชของเราแบบมีเยาวราชก็คือเป็นทำนองอายุสิบตัวแล้วก็แบบเป็นมรดกตัวแบบแต่เดี๋ยวเราจะฟังแบบมรดกแบบในตัวอะไรเป็นแบบอะไรเดี๋ยวที่จะมาฟังกันดีกว่าที่จะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ครับเดี๋ยวนวดตั้งนะครับแล้วก็ที่ผ่านไปคือทำนองเบรกอีกตู้นดิ้วครับจำรู้แล้วนะแต่การตัวแอบบ้านเราก็คือบางทีเราก็บอกว่าไม่เห็นก็จะเต็มแล้วแต่ทำนองก็ต้องบอกคือทำนองสามไปก็คือทำนองก็ต้องเจอแต่ว่าในอาหรับบางทีเขาอาจจะพูดแบบมีบางแต่ไม่บางแต่ละคนหรือที่เราได้ยินได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นในซีดีในยูทูบหรือในมัสยิดของแต่ละมัสยิดเขาก็จะมีสถานการณ์ที่เป็นเหมือนกันแต่ละแบบมาทุกจังหวัดจะเหมือนจะไปลงจังหวัดของมันเองโดยประมาณก็คือว่าที่เรียนกันถ้าภาษาละเต้นของกองมันจะต้องเป็นภาษาออกมาทางเอเชียก็จะเรียนมาตรงหรือตะวันตกก็คือการแข่งที่เป็นจังหวัดแต่ละคนนั่นมีที่ทำงานที่หลักๆก็มีเจ็ดครับหนึ่งเบลตีสองอาร์ยาสแล้วก็มีรอสมาฮวังยอร์ต้าตีกาแล้วก็โซบานนะครับเป็นทางน้องที่หลักๆครับเมื่อกี้คือเบลตีกูดี้มันย่อยมาจากเบลตีนะครับก็เป็นเรื่องของทางน้องว่าแต่ว่าถ้าคนที่เป็นทางน้องเนี่ยสมมติเองอยากจะได้ยินรอสไปดูนะแล้วเราจะยังตีก็จะทำเขาเป็นหนึ่งสองสามสี่มันเป็นสี่ถ้าอยากจะฟังคือไอ้ไอ้ดีเขาก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่คำเดียวกันแหละแต่เขาจะทำเสียงไม่เหมือนแล้วจะทำนองไม่เหมือนกันมันก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าผู้อ่านทำไมต้องแยกทำนองจากเรื่องไปหรือบางทีอาจจะเป็นใจว่าเราทำให้เป็นธรรมชาติหรือเปล่าก็อันนี้ในเรื่องบุคคลก็จะมีในข้อความที่บอกว่าทำชื่อของอาหรับโซนทางอาฟริกาเหนือเขาก็จะนิยมกันแต่โซนของตะวันออกกลางก็จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่คนอาฟริกาเขาก็จะมาจับกันของคนตะวันออกกลางเขาก็บอกว่าก็มีทุกคนแหละแต่ไม่ใช่โดยที่ว่าเหมือนคนไม่รับว่ามาเกิดเชื่อประสาทแต่เหมือนไม่ได้ว่าเวลาบ้านเราเวลาพูดเราเป็นคนนครเนี่ยเหมือนคนนครจะพัฒนาจะพูดแรงต้านเหมือนกันยังไม่เหมือนคือเราเป็นคนกรุงเทพไปบ้านกรพัทลุงสงขลาสตูลเนี่ยฟังดูเหมือนจะคล้ายกันแต่ไม่คล้ายแต่ไม่คล้ายกันที่ผมยกตัวอย่างว่าตัวอ่านในเวลาอ่านปุ๊บมันก็คือเหมือนกันแหละในเวลาอ่านปุ๊บเนี่ยจังหวะการอ่านมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าผมก็บอกว่าผมการแบบว่าการอ่านปุ๊บแต่คนฟังก็จะบอกเนี่ยที่อาจารย์ทำจะมันนองไม่ได้จะนองไม่ได้เราก็บอกว่ามันจะสนุกถ้าใครมองว่าอยู่ใต้อะไรเราก็จะรู้สึกมันได้เราฟังเชื่อท่านไหนมันก็จะได้ประมาณนึงแต่ถ้าสมมติว่าเราดูอาชีพเดียวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเรื่องของความสามารถในการทำเราจะแค่เตือนเราบอกว่ามันต้องกลัววันหนึ่งมาแล้วเนี่ยรีบไปเรียนหนังสือเรื่องไปปฏิบัติกันเรียนที่ไหนก็ได้แต่ว่าบางวันที่ทำได้รับมาในเรื่องของพวกมีอะไรบ้างบ้างก็คือออกเรียนหนึ่งนะครับก็คือที่ผมไม่ได้ที่นนทบุรีจุดก่อนสนองคุ้มรู้สำคัญนะครับก็ได้ไปทั้งหมดไปประมาณสามปีนะครับปีแรกปี5556นะครับได้อันดับที่สามครับแล้วก็ปีต่อไปก็ไปได้อันดับที่สองครับแล้วก็ล่าสุดอ่านแบบรถตั้งแล้วก็ต้องจำแล้วล่าสุดคือโต้ฟงในรายการแยกดีมนะครับก็คือรายการผู้อ่านไทยเรียนที่ทั้งสองนะครับผมก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทน6คนจากภาคใต้นะครับครับคือนักศึกษาสงขลา6คนแล้วก็ได้เข้ารอบมาเข้าค่ายอยู่ที่ยติมทีวีครับแล้วก็ผลคำนำบางกอกฮาร้านนะครับก็ได้อันดับที่สองครับอันนี้คือเรื่องของของผู้อ่านในเรื่องของการศึกษาก็คือรางวัลที่ได้ก็การศึกษาก็เป็นรางวัลนักเรียนพระราชทานครับปี2556ครับก็รับไปให้ดีที่แล้วครับกับระดับต้องเป็นระดับโรงเรียนเอกชนสงขลาอิสลามครับรางวัลที่ได้ระดับแบบในระดับหรือระดับเอเชียอีกเช่นไหมก็เคยไปแข่ง
ล่องนิทานภาษาหลักนะครับคือประเทศมาเลเซียที่ซีดักนะครับก็ได้อันดับที่สองครับเป็นการเป็นตัวนิเซโนเหมือนกันโดยแต่งเล่านิทานนะครับเป็นภาษาหลักตาดีตาที่สองครับที่ไหนมีลองอยู่โปรหกครับคือเรื่องการเล่าแน่ครับการเล่าคือวันนี้เราไม่ได้มาในเรื่องของแก่เหมือนเดิมแต่เรากำลังจะเห็นว่าเด็กเนี่ยมันต้องไปได้ต้องพร้อมกับและคุณพ่อที่วางแผนว่าลูกออกจากนครไปจะมากลับมาอวตารเนี่ยถ้าไม่ต้องมาอะไรเราจะติดคุณพ่อแต่ให้ดูก่อนว่าลูกเนี่ยไปได้ตามที่พ่อต้องการไหมอะไรบ้างMinalhumanrahim. Ashab bin Sabir Zati, Kekotun Khotaba, wa yaitu malai, wa nhamdiru'un dan na'izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akifu amanakum al-yawm, ya'ahdi kisatan qasiratan ala wahya al-kittah wal-kalm. ของเราเข้าบ้านเราก็คือเรื่องกระต่ายกระเต่าอ่ะแต่ว่าเราเป็นภาษาต้นสังกัดเราควรจะเป็นจังหวะเล่นการโคตรของคนบ้านเราในเรื่องเสียงเนี่ยกว่าในของเราภาษาอะไรภาษา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 ก็พอได้ก็ชอบคือเป็นคนชอบภาษาอยู่แล้วเอาว่าสิGood morning everyone my name is Ishan Malim I'm from นครศรีธรรมราชNow I'm studying at Islamic College of Thailand. ครับก็แนะนำตัวประมาณนี้ได้นะครับก็ชอบแล้วก็ผมชอบแบบถ้าเจออาหรับเจอฝรั่งก็ชอบไปพักอะไรพวกนี้ครับผมก็เราคุยกับลูกแล้วเราคุยกับคุณพ่อว่าเป้าหมายที่จะให้ลูกไม่อยู่ในนครซึ่งนครต้องอยู่ในวงการทั้งเอกชนหรือสถาบันแล้วก็เอกชนของสามัญทั่วไปหรือแม้ของจังหวัดอื่นนครก็ไม่ใช่เป็นเมืองที่ได้จังหวัดอื่นแต่กรุงเทพเป็นเหมือนเมืองหลวงต่างต่อสู้กันทำไมถึงต้องย้ายจากนครไปจังหวัดอื่นนะครับถ้าถึงในส่วนนี้นะครับก็ในฐานะของผู้ปกครองของพ่อท่านนะครับก็คิดว่าคือความตั้งใจนอกจากว่าเรามีลูกชายอยู่คนเดียวนะครับอยู่ที่ไทยคนเดียวก็ตั้งใจว่าตอนนี้เขาก็ต้นด้านนั้นสำหรับนะครับแล้วก็ซึ่งณวันนั้นนะครับเราตั้งใจไว้ว่าคือที่บ้านนะครับทั้งมะของลูกชายทั้งผมก็จะมีการพูดคุยกันตลอดนะครับตั้งแต่ลูกเด็กๆเล็กๆนะครับคือคิดว่าอนาคตเราจะให้เขาเรียนทางไหนนะครับโดยยิ่งในทุกวันนี้ด้วยยิ่งสังคมปัจจุบันนะครับว่าเราในฐานะผู้ปกครองในฐานะที่เราจะเห็นอะไรที่มากกว่าเขานะครับก็อยากจะก็เลยคิดว่าณวันนั้นคืออยากจะให้เขาเนี่ยได้ไปเรียนในสิ่งที่เขาชอบที่เราชอบนะครับในเรื่องของอัลกุรอานที่เราต้องการแล้วก็ในเรื่องของวิชาการใหม่นะครับก็อยากจะให้ไปควบคู่กันนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าในสังคมทุกวันนี้นะครับหลายคนหลายท่านจะมีความภาคภูมิใจนะครับกับลูกหลานเขาบอกว่าลูกฉันลูกผมได้เรียนที่อินทรีย์บ้านอาจารย์เป็นครับเรียนอินทรีย์เรียนสามัญก็คือคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆครับคือสิ่งเหล่านี้เรามองว่าก็ต้องเป็นอยู่นะครับอยากจะถามว่าแล้วในอนาคตในสังคมที่ดีของเราในสังคมนี้นะครับในช่วงนี้ถ้าเราจะมาผู้ครองไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของอิสลามในเรื่องของอิสลามมันจะนำพาสังคมไปทางด้านบาปนะครับก็เลยว่าเป็นที่มาว่าอยากจะหาโรงเรียนอยากจะหาหลักสูตรนะครับที่มันมาตอบโจทย์ที่มันตรงนะครับในวันนั้นตอนที่จบป.5อาจารย์หลายท่านของโรงเรียนมีความสำคัญนะครับเขาก็เวลาเขาก็เป็นห่วงว่าเลือกไปอยู่ไกลนะครับไปอยู่ถึงกันนะไปอยู่ถึงสงขลาอายุด้วยวัยประถมป.5แต่ว่ามักของเขาเองนะครับก็ยังกังวลด้วยซ้ำบอกว่าลูกจะเป็นยาหรือเปล่าที่จะนอนนะครับแต่ว่าเมื่อเราตั้งใจแล้วเราเหนื่อยแล้วนะครับก็สุดท้ายนะครับคุณทำไมเนี่ยที่ผ่านอยู่ที่ชนะตั้งแต่ป.6นะครับ
เราไปฝึกการใช้ชีวิตแบบเด็กปนเด็กขอพักนะครับเราไปอยู่กับอุตสาห์ได้มาตื่นกลางทำงานมาตอนที่ได้ตื่นตอนยิมัสหัวรุ่นต่างๆจึงวันนี้ก็ต้องอยู่บ้านนะครับเขาก็ยังไม่เจอสิ่งนี้นะครับเขาก็จะไม่เชื่อใจนะครับก็เลยว่าเราคิดถึงแล้วนะครับพยายามที่ติดเธอมาดังผมก็ได้พาเขามาอยู่เข้าข้างตลอดนะครับนะครับก็คือความตั้งใจแล้วก็ถึงก็ชอบด้วยเราแต่ผู้ครองก็ติดเทอมใหญ่ที่ทานไม่ได้เล่นเหมือนอื่นนะครับก็พามาอยู่ที่ค่ายของน้องป่าครับณวันนั้นก็มาอยู่ค่ายของอาจารย์ชาวีบุญมาเล่ครับอาจารย์มีเสียสนิทเป็นท่านผอ.อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับณวันนั้นเราได้ความรู้จากตรงนั้นเยอะได้ความรู้จากตรงนั้นมาต่อยอดจนถึงทุกวันนี้นะครับได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนของสมาคมธุรกิจสัมพันธ์ของนครศรีธรรมราชนะครับจะมาทดสอบที่อาร์บิทิ้งซึ่งเหล่านี้ต้องการที่จะให้ได้เห็นประสบการณ์ได้เห็นถึงคนที่ที่เขามีการศึกษาอย่างดีเท่นะครับเราอยู่นครศรีธรรมราชซึ่งเหล่านี้เราค่อนข้างที่จะเจอน้องท่านใดแต่เลยว่ามีโอกาสเราก็อยากจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็หวังว่าจะรอดนะครับตอนที่ที่ทำอยู่ถึงม.4 ม.5 ม.6 นะครับก็อยากจะทดสอบในการที่จะสอบไปลงในประเทศในด้านระดับในระดับต่างๆที่เขาชอบที่เราเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวหน้าวันนั้นก็จะลดนะครับขอดูงานกันนะครับครับคือผมต้องเรียนบอกทุกคนไปว่าทำงานอะไรเหนื่อยที่สุดก็ผมจะมาแล้วครับตรงนี้ก็นะครับก็เป็นในภาคของรัฐราชการนะครับคือที่ทำงานที่กำลังมีความต้องการนะครับจะทำงานเกี่ยวกับการทำมือของท่านครับการทำจอมทำผมจบมาด้านนี้ก็ต้องรู้ด้วยครับก็เกี่ยวกับด้านนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนเทคนิคมาแล้วก็จบปริญญามาแล้วก็มาทำงานที่ก็จะมีความเป็นไปได้สําหรับท่านนะครับหลายท่านเราก็มีการให้คําว่าบางก็จบมาด้านของวิชาสามัญอันนั้นบางทีมันนะครับก็จะเป็นการเป็นคําถามที่เจอเรียกว่าประสบพบมาตลอดกาลนะครับเค้าถามว่าบางทําไมบางอยู่ราชการทําไมบางไม่ลูกไปเรียนที่รัฐประศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นสําหรับจังหวัดเรียนที่บางจังหวัดซึ่งเขาจะเป็นโรงเรียนที่มีสามัญนะครับผมบอกว่าทหารยันก็ไปอยู่ในสาขาเนาะแต่เรียนก็ไปอยู่ตั้งแต่อันนี้ทำตั้งแต่อันบางจนถึงเรื่องจนถึงปัจจุบันก็คือเรามองถึงบริบทอย่างเด็กก็ได้มีประสบการณ์ตรงนี้ก็ต้องมีพื้นฐานวันหนึ่งข้างหน้านะครับเขาได้ไปอยู่ในสังคมที่โตขึ้นเขาก็จะรับได้เขาที่แก่จะเป็นจอดต้องการเขาในส่วนของเรื่องต่างๆคือวันนี้ท่านมีความขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วผมก็ได้ใจกับมันนะครับผมเคยเจอแต่ทำไม่ได้ผมก็โตมาจากครอบครัวที่เราย้อนผมเนี่ยลูกจบบังคับตั้งแต่ประถมจบป.4 ของโรงเรียนแต่ไหนเข้าปนักจบป.6 ของเข้าปนักจบป.7 คือแค่รัฐบาลเข้าบังคับป.ไหนคือบ้านผมมาก็จบป.ไหนก็ติดกับความติดกับความจบความเด็กนะจริงๆหมอตำรวจมาสอบแล้วนะแต่ผมก็จบป.6 คุณครูเขาก็มาถามว่าทำไมถึงไม่เรียนต่อทำไมถึงไม่ย่าผมก็บอกคำถามเดียวกันคำตอบหนึ่งที่อันนี้คือไม่ได้บอกคนเรียนสถาบันหรือคนเรียนทำไมและไม่ได้บอกคนเรียนทำไมไม่ได้แต่ความคิดคนจะไม่เหมือนกันคนที่เป็นอาจารย์ในประเทศไทยก็มันเป็นเรื่องธรรมดาครอบครัวนั้นนะส่วนมากนะจะจบเพราะไม่เรียนทางนั้นไม่ได้ถ้าเกิดไม่ดีปัจจุบันอาจารย์เหล่านั้นที่เรียนจบไปกลับมาเป็นคนที่บริการกลับให้ลูกไปเรียนอะไรสามัญเราไม่เรียนเหมือนกับที่พ่อเราส่งเรามาเป็นมายาวันนี้อันนี้คือคำถามผมนะมันก็เลยเป็นช่วงที่บอกว่าวันนี้คนที่เรียนสายศาสนาส่วนมากจะจบด้วยเรียนสามัญแต่คนที่เรียนสายอาชีพก็ต้องสามัญมาเนี่ยวันนี้คิดกับตัวเองเหมือนจะไปเจอโลกภายนอกไปเห็นปัญหาเนี่ย
แม่จะให้ลูกเราได้เรียนศาสนาผมก็ลองจะบอกท่านเดิมตัวท่านที่นะครับว่าคนเรียนศาสนาจับส่งลูกเรียนศาสนาจับคนที่เรียนศาสนาส่งลูกเรียนอะไรทำไมหรือมันจะเรียนไหมคือว่าเมื่อร้อยปีแล้วคือว่าปีก็เป็นอย่างไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เรากำลังเห็นในสังคมว่าคนที่มีเงินพอแล้วคนที่มีความรู้คนที่มีหน้าตาคนที่ทำงานอยากให้ลูกเรียนศาสนาบางคนบอกลูกของไม่มีแล้วบางคนเจอกันบอกอยากให้ลูกเรียนคาทิสบางคนเรียนศาสนาเรื่องพ่อแล้วก็เป็นคาทิสแบบร่างกายทั้งวันเลยนะครับคนที่ไม่เรียนศาสนาเวลาจะได้ยินลูกเรียนที่ไหนเรียนนั่งเรียนนั่งแล้วก็มานั่งปวดหัวลูกปวดอะไรนะแต่ไปเจอถึงว่าน้องที่แบบแต่คนที่เป็นคาทิสแต่คนที่ละหมาดแค่เวลาแต่เอาไม่อยู่แล้วก็บางทีหยุดจับตีมาเนี่ยอายุ15-16ก็มันดูเราไม่ดีเหมือนกันนะแม่คือต้องบอกว่าวันนี้เราจะทำแล้วเราก็ได้ฟังแต่ถึงคนนะครับที่ดูดีแม่ดูไปคือเป็นคุณพ่อของลูกชายนะถ้าวางแผนของเขาที่มีลูกชายคนเดียวจะถ้าวางไปแบบนี้ได้แล้วเราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองผมได้บอกว่าวันนี้ผมไม่อยากได้ยินคำว่าไม่ได้ศึกษาอย่างเดียวเราจะใช้มันอย่างเดียวแต่ท่านจะได้ใช้มันในช่วงที่เขาเรียนเป็นข้าเป็นเติมเต็มไปแต่ช่วงปิดเทอมเนี่ยที่ไหนมันเข้าใกล้ศาสนาเรื่องอบรมเรื่องศาสนาครับความรู้ทั่วไปในการศึกษาของเราเราลูกเรามาเข้าไปถ้าเป็นแบบนั้นก็ได้มันจะได้ไปคู่กันไม่ได้ว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันสมบูรณ์ในตัวของคนหนึ่งนะครับอนาคตอย่างนี้อนาคตนะครับมันก็คือที่ทดลองนะครับแต่จะลองสิ่งที่ให้ได้หมายถึงเดียวก็ต้องรวมในคณะผู้ปกครองในคณะนี้นะครับก็คืออยากคืออย่างของที่ทำเนี่ยครับคือทุกอย่างทุกกิจกรรมที่เราทำร่วมกันครับคือจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิธีการเป็นหลักแล้วก็ทางผมนะก็คือมาแต่งเติมมาเสริมแต่งเติมนะครับเราจะไม่ทำสิ่งใดที่ว่าเป็นการเสริมสิ่งที่เด็กไม่ชอบซึ่งความไม่ชอบนะครับแต่เพียงว่าทำไปแล้วสิ่งนั้นมันตรงกับความที่เด็กที่ต้องการนะครับคือเขาใส่ของเขาเขียนแต่ในทุกที่ที่เขาบอกในทุกที่ที่เขางานบอกเขาอยากเป็นนักวิชาการนะครับเขาอยากจะมาช่วยสอนมาช่วยสอนเด็กๆสอนสังคมในสิ่งที่เขาฝันนะครับก็ซึ่งมันตรงกับความหวังที่เราคิดไว้ในทางที่ถูกต้องนะครับว่าในเราเห็นว่าในที่สังคมสามเรื่องนี้ครับอยากจะให้กลับมาทบทวนอยากให้กลับมาคิดนะครับว่าอย่างที่ท่านนี้ท่านบอกครับว่าเราต้องมาตั้งโจทย์กันใหม่นะครับว่าถ้าเด็กของเรามีคุณภาพนะครับมันก็จะมีได้นำทางยามโดนไปข้างหน้าได้นะครับเราไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการศึกษาเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับและเราไม่จะเป็นผู้จะต้องบอกว่าเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วต้องเลือกอย่างเดียวนะครับเราจะต้องเรียนควบคู่กันนะครับนี่คือเป็นความคิดของผมนะครับแต่ว่าจะไม่ตรงกับความคิดของบางท่านก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าในสิ่งที่เราหวังในทางลูกชายเราจะมีคนเดียวอยากจะให้เขาได้เป็นนักปฏิบัติการเป็นอาจารย์ต้องมาสอนต้องมาทำอะไรต่างๆที่เป็นก่อประโยชน์ขึ้นมาในสังคมจริงๆนะครับเดี๋ยวทางลองดูว่าอาจจะว่าแบบให้ดูหนังสือนะจะเป็นในวัดไต้ว่าแต่ละอะไรตัวที่จะให้ผู้ชมได้โทรมาในช่วงหลังจากที่เราได้ฟังว่าในเรื่องนี้ว่าการที่จะสร้างลูกแบบอันนั้นเป็นผู้กำหนดอันนั้นเป็นผู้ทรงให้เรานั้นเป็นอย่างไรจะดีจะชั่วจะเลวจะจนเนี่ยอันนั้นกำหนดเลยจะหวังเนี่ยเราก็สามารถที่จะสอนในขณะที่เป็นผู้ปกครองเป็นคุณพ่อคุณแม่ไปถึงพ่อแม่ทุกคนทุกคนต้องการลูกเป็นเด็กต้องการลูกเรียนเป็นเด็กทำไมลูกเราไม่ติดทำไมลูกเราไม่ไปเราทำอย่างนี้มันก็ต้องบอกว่าก็ต้องไม่พ้นนะครับที่จะไม่ขอหวังและต้องไม่สิ้นหวังกับการที่จะได้รับความเมตตาจากใครเขาจะถึงที่ใหญ่นะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเด็กแต่ถ้าไม่ได้ต้องหยุดเดินแต่ต้องไม่ไปไหนลูกนะนั่นคือสิ่งที่เป็นการใช้ชีวิตของครอบครัวแต่ละครอบครัวว่าลูกทำอะไรไม่ได้ดี
ไม่ได้เหมือนคนอื่นแบบเป็นต่อไปต่อมาผมว่าก็ตีได้แต่มันคงไม่ได้แบบนั้นแต่ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราอยากได้อะไรเราไม่เอาแล้วมันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าอันนั้นเป็นเรื่องของคนเป็นที่ให้กับคนที่ให้อันนั้นทั้งหมดเลยอันนั้นจะให้คนที่ดีกว่าเราเรื่องอย่างกับยกตัวอย่างวันนี้อันนี้จะได้แต่งงานกันสองคนเป็นอันนั้นเลยไม่มีลูกก็จะบอกมีลูกอันนั้นอาจจะเป็นคนที่ดีกว่าแต่ละอันนั้นไม่ได้ดีกว่าเราก็ต้องไม่ไปโทษอันนั้นว่าดูดีกว่าไม่สุดเดียวเราไม่มีลูกหรืออาจจะมีลูกแล้วเกิดมาสองขวบอันนั้นชนตรงนี้อันนั้นไม่ดีกว่าเราเหมือนเต้าตอนนี้แต่เดี๋ยวเป็นเต้าตอนนั้นมันความเป็นไปคิดบวกแล้วคิดดีแล้วคิดดีแล้วก็ได้แล้วท่านก็จะถึงจุดแบบนั้นนะครับเดี๋ยวหรือความยอมจะแข่งตัวต่างการไอ้หุ้นหรือจะแข่งตัวไปแล้วหรือจะไอ้ลูกประมาณที่ถึงเราเรียกว่าเราเรียกว่าจะให้แบบตัวเป็นตัวเป็นหัวไปแล้วอาจจะอะไรก็ได้แต่ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่บอกว่าเราได้รับเกียรติจากครอบครัววันหนึ่งเนี่ยก็มีพี่น้องแต่ไม่ว่าจะเป็นในไหนหรือส่งข้อความมาที่บอกว่าอยากจะคุยอยากจะเปิดทางคุยแล้วก็เพื่อที่จะเอาครับได้มีการแลกเปลี่ยนกันเราย้ำเรื่องนึงนะครับว่าไม่ได้บอกว่าครอบครัวนี้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเรียนศาสนาดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้ตำหนิคนเรียนศาสนาแต่ผมชื่นชมในความว่าถ้าคุณเรียนศาสนาและคุณท่องกว่าจะได้จะยุคนึงยุคยุคและคุณเดินเข้าสู่ระดับนักบวชได้เลยผมชื่นชมและผมแอบชื่นชมจริงๆกับตำหนิตัวเองกับตำหนิขออนุญาตใช้คำว่าตำหนิในใจนี้เฉยว่าแค่เราเป็นคนที่ยังไม่ทำอะไรเราได้ยินเสียงอะไรเราไม่ไปยังไงทำอะไรนี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ในทางคนบ้านเราเราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็บอกว่าเขาเรียนทำอะไรเขาอยู่ตรงรมไม่จะดีแต่ก็มีผู้ที่คอยดูแลแล้วก็คอยปกป้องให้เราครับให้เราใหม่ไม่ถึงเลยอาจารย์เชิญชวนให้มาสวดจะมาแต่ถ้าเราเป็นคนที่บอกว่าเราเรียนศาสนาแล้วเราบอกว่าเราเป็นคนที่จะปกป้องศาสนาแต่เราไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นเราไม่ได้ประกาศโน้ตอะไรเลยแต่ว่าที่มักติดกับความเป็นส่วนรวมนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้คุณจะเรียนสามัญเรียนศาสนาการปฏิบัติเราจะอยู่บ้านทำอะไรเราจะอยู่บ้านไปอย่างไรเราก็ทำไปอย่างนั้นแต่ผู้ชายทุกคนลูกผู้ชายทุกคนควรจะกลั่นไม่ได้เลยครับเพราะอย่างน้อยก็ต้องเป็นหน่วยงานระดับนี้แบบนี้ให้กับคนในครอบครัวให้กับลูกให้กับภรรยาให้กับพ่อแม่อันนี้คือที่บอกว่าเป้าหมายที่ลูกผู้ชายทุกคนต้องมีและจะต้องว่าอย่างน้อยก็ตื่นยึดหนึ่งยึดและตัวเองเพราะนี่ต้องเป็นที่หนึ่งนะครับก่อนไปอัตราคุณอัตราไม่ได้เลยครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون
ยังนาจึงนายคนละตรงนี้นั้นเอาไว้ว่าก่อนนุ่มนี้นั้นอาศิลป์อาลาสุรุ่งเอาบุญมุดتكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعونعنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم เราต้องเป็นพ่อที่ท่านผู้ชมได้เป็นพ่อท่านผู้ที่เดินตามที่เราวางไว้ที่เราคุยกันนะไม่ใช่คุยกันแบบว่าต้องนะก็มีหลายคนก็เพื่อจะทำให้ท่านรู้แบบว่าพ่อเปรียบเหมือนกับอะไรนะอย่างนั้นจำเดียวหรือพ่อแบบอันนั้นผมนะคือทำคนเดียวแล้วทำหมดที่แบบต้องอะไรประมาณนี้ลูกหลายคนก็ใช่ไหมหรือว่าคนแรกก็แบบเป็นเรื่องอะไรนะพูดคนเดียวลูกไม่ได้พูดเลยก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้บอกว่าครอบครัวท่านจะครอบครัวใครแล้วแต่เวลาเราเห็นหลายครอบครัวแล้วเราบอกว่าเอาครอบครัวที่ดีที่สุดนะครับเช่นเวลาไปได้ยินคนอื่นเขาพูดกันแบบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บางคนบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ทำเพื่อการงานเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องมีในสังคมบ้านเราครับมันก็เรียกคุณสมมติที่บ้านเกิดใครหลายคนที่บ้านแล้วก็คุณเรียกเขาอย่างไรก็จะเรียกตามที่จะชื่อที่บ้านจะชื่อบ้านที่บ้านนะครับเรียกคนที่บ้านครับถ้าในกรุงเทพบางพื้นที่เขาจะเรียกคนละบางคนบางที่เรียกป้าบางคนเรียกแม่บางที่ไปแล้วเรียกอะไรกันหรือบางคนเรียกคุณพ่อบางคนเรียกคุณแม่คนก็จะแบบคุณก็จะแบบคือมันก็เป็นอะไรที่บอกว่าทำงานที่ให้เป็นแบบอย่างที่เราอยากได้แล้วก็อีกนิดนึงก็คือพ่อจะให้ลูกเรียนอะไรเราไม่ได้ใจเลยโดยเฉพาะเดี๋ยวเรียนเรื่องสองแต่เราก็จะต้องเรียกที่เรียนให้ลูกสำหรับคนที่ช่วงนั้นเรารู้แล้วเราจะส่งลูกเรียนอะไรเราลองให้ลูกเราเป็นคนพูดกันจบป.6จะเรียนอะไรลูกจะยังคิดอยู่หรอจบม.3จะเรียนอะไรลูกจะตามเพื่อนจบม.6จะไปไหนเรื่องใหญ่หรือใต้เพื่อนเพราะเดี๋ยวต้องหาเพื่อนใหม่ทั้งนั้นแล้วเสร็จแล้วลูกพูดทั้งหมดก่อนเราลองเอาช้อยออกมาให้ลูกอันหนึ่งไปทางนี้ดีไหมสองไปทางนี้ดีไหมสามไปทางนี้ดีไหมอยู่ตั้งแต่แรกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราตอบเอาดูคะแนนก่อนนะถ้าจบม.6มันจะเข้ามาให้เราเรียนคำตอบไม่ได้ว่าตัวเองจะไปไหนเดี๋ยวเราทำได้เปิดสายคุยกับทุกคนของบ้านแจ้งหลังนครหลังใต้ไปได้ไหมชมครับสุขภาพกายนะครับก็จะมุ่งมั่นอยากจะมุ่งสู่สิ่งดีนะครับจะปลูกต้นจะปลูกหวานนะครับเราก็เป็นที่แล้วก็คือเป็นมุ่งมั่นนะครับจะได้ถ้าว่าทำที่ต้นหรือรับฟังแบบนั้นตรงที่อยู่อย่างนั้นน่าจะนี่ครับหรือเป็นอาจารย์ที่เป็นเพื่อนรับติดตามในการนี้ครับก็อยากจะบอกว่า
แต่รายการของอาจารย์นี่ครับเป็นรายการที่ทับต้อนนะครับโดยเฉพาะนักปล่อยสื่อธรรมดาบ้านสื่อนะครับมีหลายคนมีหลายท่านที่ติดตามอยู่ประจำนะครับติดตามข่าวสารของยูทูบทีวีของรายการอาทิตย์เดือนตลอดนะครับผมครั้งหนึ่งผมบอกอาจารย์ไปว่าผมชอบต้องมาทำงานแล้วครับเป็นไงครับครับเป็นข้าวตายแล้วนะครับแต่มีหนึ่งคำอย่าต้นเออนะครับก็มีคำพูดที่ตั้งในการหนึ่งคำนี้ครับเป็นบาร์เดวาวเป็นโว้เป็นคนคุณยังไงนะครับเจออยู่ที่นี้คุณจะเป็นสุนทรนะครับต้นประวัติรายการของจำนั้นนี่เลยต้องมีดวงดาวอยู่ที่นี้แต่เจอกับจากว่าจุดจะตูเข้ามารายการไม่ต้องมาที่บ้านเลยผมไม่เจอแต่ผมดูน่ารักหนาครับเจอโบกหวาเจอไม่ชอบอย่างเดียวแต่ทำความจำถึงจะบอกได้แบบไม่ชอบตัวหวาโผล่เข้ามารายการเลยโผล่ไม่ติดติดตั้งแต่ตอนนี้โผล่ไม่ติดเจอโบกหวาไม่ได้หวาจำวางหูเจอไม่แต่ใจไม่ได้ใกล้เจอที่เราไม่ตัดมีสื่อขึ้นถึงมันก็ถอนหวารายการไม่ตัดคนที่เขาไม่อยากจะอ่านคำสวนก็เขาก็จะมีเวลาใจจากการต้องอ่านใจนะครับอยากจะฟังสวนอยากจะอ่านให้อาจารย์ต้องฟังให้เข้ามาครับทุกตอนปฏิบัติมานะครับคือนี่ครับที่เรามีอยากจะบอกว่าให้เราอยากจะชมนะครับเราอยากจะมีการแบบนี้ขนาดนั้นนะครับพยายามที่จะสวยภาพนุษย์สวยในจังหวะจะคือขึ้นขาจะตื่นเพื่อจะเป็นในการถือเป็นข้องกำลังใช้ในการดูตัวประดานะครับขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนในการทำงานร่วมกันเป็นนะครับจะอย่างอาจารย์เขาอยากจะให้ท่านผู้ชมท่าตายนะครับก็อยากจะบอกว่าในวันที่ข้องอยู่กับหมกว่านะครับเขาจะมีรายการไรแอนด์รันนะครับไปว่าปั่นเพื่อน้องกำพร้านะครับเขาจะในเวลาจะ7 โมงถึงที่ที่ต้นนะครับรายได้ประตูประตูนะครับถือว่าจะให้รายได้เป็นการพลิกตัวให้กับเด็กกำพร้ามูลนิธิกับทายสภาต่อจนไปการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับนี่นะครับเด็กยังในการเล่นอยู่นะครับถ้าทำย้อยทำผู้ชมทำย้อยนะครับมีเวลานะครับอยากจะเสนอรายการจะสมัครกันได้นะครับมีค่าสมัครค่าหน่วย50 บาทหรือเพื่อหรือเครื่องทันหาตัวนี้นะครับเด็กสาวสมัครที่ร้อยบาทนะครับจะมีเสื้อกันยาวให้นะครับอันนี้คือรายการละมือจะช่วยเป็นซึ่งที่เราจะต้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวที่จะให้รายการถูกยื้อไปได้ให้ทำการตอนทำให้คนเรื่องสนใจนะก็คือทำเรื่องจะฟังบ่อยๆก็จะเกิดการใช้กันนะครับแต่ว่าเราได้เตรียมส่งการเชื่อมที่จะให้เราไปวิ่งรู้จักแบบต่อนิดนึงก็คือว่ามันเป็นการแข่งขันที่เราจริงๆร่วมกับมูลนิธิสหชนนะครับรายได้มันก็ไปสนับสนุนเรื่องของระดับการผลิตเสื้อผ้าสินค้ากิจกรรมของการแข่งขันก็เป็นการทำอะไรที่เป็นประโยชน์เราที่ทำอยู่แล้วที่เห็นอยู่แล้วก็ได้รับการชื่นชมแล้วก็ได้รับการตอบแทนจากพ่อแม่ก็คือการช่วยเหลือกันไปปลูกบ้านไปเติมบ้านไปสร้างอาชีพไปให้เหมือนคนเด็กไม่ได้ไปกับคนที่เป็นแม่กับเด็กต่างๆตั้งจุดจุดที่มันไม่ได้สถาปนาได้เห็นแล้วก็เรากำลังต่อยอดในเรื่องของการที่จะเปิดโรงเรียนเป็นหลักสูตรเหมือนกลุ่มวิชาชีพกับกลุ่มเกษตรกรนั้นนะครับก็เราผ่านที่ของเด็กกำพร้าดีแล้วนักศึกษากำลังดำเนินการสร้างโรงเรียนก็ใกล้สุด100%แล้วมันก็จะเปิดประมาณต้นปีหน้าเป็นการศึกษาใหม่นะครับก็ทำได้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องโดยการท่านซื้อของแล้วก็ท่านโดยเงินแล้วก็จะตัดไปเป็นเงินของการศึกษาผลิตอะไรที่จะติดจะได้ก็ยอมรับได้รับการเปิดตัวในนะครับก็ทำให้เกิดเงินเยอะเปิดขายสินค้าทุกอย่างทำได้ทำได้เดี๋ยวโต๊ะโทรมาผมว่าโต๊ะเจอท่านประธานจะจัดการในตั้งแต่นะครับแต่ถ้าเราเปิดไปครับ0-5-3-3-1-9-9นะครับท่านที่ผมขอเบอร์โทรศัพท์ไว้ตั้งแต่ปัจจัยเป็นระหว่างสาวันผมสามารถมาได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เจอเลยนะครับแต่ถือว่าไม่ถึงแต่ว่าเบอร์เบ
โทรศัพท์ท่านมันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้นอยู่ในกระดาษที่เก็บไว้ในกระเป๋าส่วนของผมเนี่ยก็คือว่าสัปดาห์ที่แล้วเราสอบไปสัปดาห์เลยนะครับแล้วตอนคืนก็ยังม่วนเป็นเรื่องของอะไรนะผมก็ท่านประโยชน์นะครับท่านโทรได้นะครับ02-5031-95นะครับเราคุยกันไปอันนี้แต่ว่าตอนนี้โทรเข้ามาผมไม่ทราบเลยใครโทรเข้าไม่ถึงผมอยากไม่รับนะครับเดี๋ยวเราคุยจะทำหน้าโทรเข้าในข่าวแล้วกันก็คือ02ส่วนเบอร์นี้เดี๋ยวผมโทรกลับไปผมไม่ทราบว่าส่วนตัวเรื่องของเราตามนะครับอาคารมาเรื่องกลุ่มใจสมุทรนะครับ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 เราผมจะเสียผมจะเสียแล้วพ่อต้อนกันต้องต้อนกับลูกอันน้อยต้องกับลูกหลานต้องเลี้ยงต้องทำและคุณบอกว่าจะเสียพ่อต้อนนี่ก็คือวันไหนจะมาออกงานโต๊ะคุณบอกว่าจะได้ไหมใช่ที่ถึงจะให้สูงสุดอยากจะให้หลานโต๊ะเป็นชื่อหนึ่งของลูกหลานครอบครัวนี้เป็นลูกหลานโต๊ะคนโตซึ่งอายุ12ได้5ยศคนเล็กขวบได้ยุคเดียวแต่ลูกเขาไม่กล้าลูกก็ด่าลูกก็ด่าหลานหลานไม่มีเล็กโตหมดแล้วลูกคนโตก็หกสิบห้าแล้วได้อาจารย์คนโตอยู่หกสิบห้าอายุหกสิบห้าลูกสาวอยู่ก็ดีโตเนี่ยโตยังแต่ครับคุณพ่อมีค่าเขาเป็นแม่กันเอาไปทำอย่างไปยุ่งกันต่อไปยุ่งกันต่อเอาต่อในรายการต่อได้แล้วก็บอกว่าคุณป้าเขาบอกว่าจะเดินต่อบอกพ่อเขาเมื่อวานเข้ามาเกี่ยวกับอายุพ่อเขาบอกว่าอยากลูกไปกรุงเทพเขาบอกว่าพาบ้านพาไปลูกไปก็ไปกับเขาไม่กล้าต้องพาไปเลยต้องพาไปต้องพาไปเลยครับก็ต้องไม่ไหวแล้วเพื่อนๆก็ไม่รอดแล้วเดี๋ยวนี้แค่รักผมไม่ใจจริงๆเขาบอกว่าจะรักมาตั้งปีเขาไม่ต้องไม่ได้ใกล้จะต้องยึดยี่ร้อนและลูกชายต้องไปไม่ไหวทีนี้หกแต่สิบหกแต่ก็ยอดแย่ยอดแย่แต่ก็ยังไม่คงอัตถันนะเอาแต่อ่านทุกอ่านก็อ่านต้องนั้นต้องสีแดงตาตาตกตาล้อกับอาจารย์ต้องนั่นแหละเขาไม่ให้อ่านเขาแตกได้ยึดไปยีราเช้าอย่าไปยุ่งกับเขาเขาไม่ได้อ่านเขาอีกคนไม่ผ่านนะจะอ่านต้นต้นก็ยึดกันยาวไปไปได้ไหมไปได้ไหมครับถูกแล้วไปได้เอาถูกแล้วเอาให้อาจารย์อาอูดูดีแล้วดีน้ำใจตาไม่ดีดิ้นล้านรักน้อยรักดิ้นล้านดิ้นรักน้อยรักดีอาอูดูดีล้านรักไอ้ตาไม่รักดีดิ้นล้านดิ้นรักน้อยรักดีทำตัวดิ้นล้านรักดีอาลันอารักน้อยรักดีฮาลิสยาวิสยาคณะมุดูวัดยาคณะที่รักยาคณะตาทีที่รักเป็นลาดีและอันทังอาลัยเองไฟรินนักลูบีอาลัยเองวัลักดอนอันนี้อันนั้นอะไรอันนั้นอะไรไปได้ที่มีอะไรอันนั้นก็ท่านไม่รู้จักก็ไม่ได้ตายแล้วอาจารย์ที่ไทยไทยรู้ท้องเขาแบบนี้แล้วไปเจอแล้วคนตายแล้วคนตายไม่ได้ถูกดึงเหมือนกันอ๋อเข้าก็อย่างนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนมาที่ต่อไปแล้วเปลี่ยนมาแล้วตกลงยังมีการที่จะเป็นชูของต้องติดคนได้แต่ต้องตายก่อนแล้วเหลือที่อาจารย์ของคนนั้นก็ยังไม่ตายตายที่แล้วอาจารย์ตรงนี้ยังไม่ตายเลยยัง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 ค่ะขอให้โต๊ะตายก่อนก็ได้กันขอจากอัลลอฮ์ว่าโต๊ะจะได้
ไม่ได้ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะเขาได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ตองแล้วค่ะใจชักตลอดตอนนี้นะคะถึงว่ายังมีได้แล้วก็หลุดแล้วมีงานใหม่ทุกคนไม่ได้ไม่ถึงได้ไม่ได้ค่ะอันเดียวไม่ได้อันเดียวคุณน้าคุณจะมาเรียนเรียนต่อไปนะนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยอาจารย์ธนาบอกว่าถูกแล้วเออก็อาจารย์ดีนะถ้าเราไม่ต้องพูดคนอื่นพูดแต่อาจารย์ธนาไม่ต้องพูดคนอื่นต้องพูดคนอื่นที่คนอื่นทำมาไว้ทำมาไว้ก็อาจารย์อยู่ในใจของเราไม่เคยตอบไม่ต้องบอกอาจารย์หลังทุกคนจะนั่งกันก็อยากให้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ธนาไม่หลังตายมาร้านชายที่เป็นมรณะแล้วบอกโอ้โหพระเจ้าเวลาลูกทำรู้มั่งดีก็บอกว่าเวลาที่ไหนเราโอ้วันที่สิบสองจะไปทำงานจะเอาอะไรนะมาทำอะไรจ่ายแล้วก็อาจารย์มาแล้วก็โตเลยนี่นะคนจะเป็นขวัญในรถอาบัตโต้ยืนได้ไหมยืนได้พี่อัลโลอัลบัตร้านโต๊ะก็ไม่ได้ที่จะเลยแล้วบอกน้ำเชื่อมยาวข้าวไม่ได้ที่นี่จะต้องทำการอาหารและเขาจะต้องบอกว่าทำข้าวยงให้เขาต้องใส่เยอะคุณยายตาอาจจะยงคือข้าวคนนี้ต่างหน้าตาว่าดีมากที่สุดข้าวเขาอันร้อนไอ้เนี่ยมากที่ดีที่สุดกับวันนี้ข้าววาสนาบุญเจ้ารักที่ยายักษ์ดักรักลูกเขาได้เป็นอย่างนี้ลูกเขาหน้าชื่นชมก็รักตาไหลออกเห็นดีใจดีใจลูกดีใจแทนพ่อเขาลูกพูดหลานคนเล็กร้องไห้ทำไมเนี่ยเขาดูที่เขาเลี้ยงลูกได้ดีดีหลานก็จะเที่ยวหลานก็พอดีเหมือนกันก็อย่าไปฟังคนอื่นได้มากเอาล้อลูกใจตาดูเออตอนเล็กไปแล้วก็ไปเรียนแล้วก็บอกว่าอยากคนเรานะต้องมองคนที่เขาอารมณ์ว่าเออมองคนที่ผ่านไปเรียนเราแต่คนที่เขาเรียนดีเราก็ชื่นชมเราไม่ได้ทับสมคนตัดตับเราก็ต้องยกย่องให้มีความสามารถที่สูงสูงที่ไม่เรียนแต่คนที่เองก็อยากจะให้เป็นคนที่ชมเธอท่านผู้ชมทุกคนให้เรียนให้ตั้งใจว่าให้เป็นเหมือนกับลูกชายของเมย์คนนี้เนี่ยบุตรชายคนนี้ต้องมีลูกคนก็ไม่ยากแต่เขาทำให้เขาเก่งมากมากเขาอันน้องนั่งเรียนมาเขาได้รับประกาศดีดีจบอยู่ให้เขาดูตัวอย่างเอาไว้มากมากค่ะต้องยังไม่ได้จ้าต้องยังไม่ได้เติมมาสองร้อยค่ะยังไม่ได้มาทำแค่ก็เป็นซื้อให้ฮัลโหลอาจารย์อาจารย์ไม่เข้าใจอย่างนี้อาจารย์ก็จะอ่านซื้อร้อยก่อนแต่ไม่ซื้อไม่ได้ไม่ซื้อไม่ได้ซื้อมาต้องซื้อคนเดียวแต่ไม่ซื้อไม่ได้จ้าอย่างอื่นละทั้งนี้ละจะรู้สึกอะไรนี่จ้าเด็กตัวใหญ่ไม่ได้นี่แหละเขาบอกว่าอาอูบินดาที่ยาเด็กให้แล้วแต่อันล็อกถ้าสองไอ้ก็อาจารย์กำหนดไอ้เจ้าพูดใจทุกอันดีละเราต้องการมันพุ่งแล้วก็จะร้องขอความช่วยมันงอนไหม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 อาจารย์อยู่อย่างนี้ก็ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ตลอดไปอันทำดีได้ก็ได้อะไรนี่คุณแม่คุณเป็นความจำก็ได้ความร้อนให้แต่คุณคุณทุกคนนะอัสสลามุอะลัยกุมยามอัสสลามครับผมชมครับแม่ทำโดยผู้คุมครอบครัววันเดือนเกิดครับคือคุณ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 
เป็นอะไรหรือ
จะทำยังไงครับท่านผู้ชมครับก็ผมว่าเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบร้องนะครับร้องหลายเพลงครับอย่างเช่นที่ชอบร้องก็จะมาฟังเพลงจากคุณล่ะนะครับصلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهنا ما أعدى لك مليك كل من ملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيبแล้วเราก็คงจะต้องเพิ่มการรู้ว่ามัน
จังหวัดที่มีเราคิดเราอยากให้เราเด็กคิดเราเสร็จแล้วก็ส่งมาให้เราแล้วเราก็จะมาทำต่อเรามีเจตนาอยากจะไปทุกจังหวัดแต่ถ้าเราไปไม่ได้ก็จะมาให้เราก็นำมาออกในการนะครับก็วันนี้เราจะที่ให้กำลังใจต่อเนื่องไปถึงประเทศที่สุดโลกนะครับจากคุณครอบครัววันนี้ทั้งเรื่องของการสื่อสารที่ติดตามเราต่อเพราะว่าตลอดทุกวันเราตามเราทุกคนนั้นได้มีชีวิตแบบมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเราคิดให้และปฏิบัติในสิ่งที่เราได้รับเองเราและจำนวนที่จะให้ในสิ่งที่เราได้รวมเป็นหนึ่งเพื่อที่จะทำให้นะครับวันนี้เราต่างกันเราก็จัดการและจัดการที่เราจะที่เราอยู่แล้วก็จะได้มาในส่วนที่เรา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 Bismillah Bismillah Ride and Run ปั่นวิ่งเพื่อน้องกำพร้า